ละลายเนยนะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะคะก็จะใช้เนยละลายที่เย็นแล้วนะคะแล้วก็จะใส่แป้งประมาณ2ถ้วยครึ่งแล้วก็อันดับแรกนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะสาร SP นะคะผสมกับน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ละลายนะคะละลายเอามาปั่นนะคะในโถนี้ก่อนนะคะใส่น้ำตาล2ช้อนโต๊ะกับอันนี้สาร SP 1ช้อนชานะคะแล้วเราก็คนเอามาคนในนี้นะคะเพราะว่ามันจะปั่นมันจะคนไม่ออกนะคะเราต้องมาคนในนี้เราจะปั่นสาร SP กับน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำเปล่าไปก่อนนะคะน้ำเปล่านิดเดียวนะคะแค่พอให้ปั่นได้นะคะแล้วเราต่อมานะคะเราก็จะใส่ไข่กับน้ำตาลนะคะลงไปนะคะคอนสูตรของเรานะคะจะใส่ไข่ฟองเดียวนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลไปน้ำตาลเติมอีก10ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็พอปั่นอันนั้นเสร็จแล้วนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะน้ำมะนาวขวดเลยนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วพอน้ำมะนาวขวดแล้วเราก็จะใส่แป้งค่ะแป้ง2ถ้วยครึ่งแล้วก็เบกกิ้งโซดาผงฟูเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชานะคะแล้วเราก็ใส่น้ำตาลกับไข่แล้วใช่มั้ยคะแล้วเราก็ใส่นมพร้อมน้ำตาลนะคะเราตีไข่กับน้ำตาลให้ละลายก่อนแล้วก็ใส่นมแล้วก็ใส่แป้งสุดท้ายเลยนะคะแล้วเราก็จะกดปั่นนะคะเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้กดปล่อยนะคะเพราะว่าถ้าเรากดเลยอ่ะมันก็ปั่นไม่ได้นะคะมอเตอร์เราเล็กนะคะเรากดปล่อยนะคะเพื่อไม่ให้มอเตอร์เราพังนะคะเพื่อไม่ให้มอเตอร์เราไหม้นะเนี่ยเนื้อมันจะมีแบบนี้นะคะนี่เครื่องปั่นแบบนี้ก็ทำได้นะคะเนื้อจะเนียนมากเลยแล้วเราก็ใส่ผงโอวัลตินด้วยนะคะเนียนมากเห็นไหมเนียนมากแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเทใส่พิมพ์เลยนะคะเราพออย่างนี้พอนะคะไม่ต้องแข็งมากไม่เหลวมากค่ะเรามองแป้งประมาณเนี้ยแล้วเราจะไม่อบในหม้ออบนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองอบสูตรหม้ออบบ้างค่ะหม้ออย่างนี้นะคะเนี่ยแล้วเราจะไปอบนะคะไฟอ่อนๆนะเดี๋ยวเราจะลองนะคะอันนี้เราก็จะรออบนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆเรามาอบนะคะเพราะว่าเรามีธุระนะคะ3:30 น.นะคะเรากลับมาอบเค้กของเราต่อนะคะเราจะไปเปิดดูกันนะคะป้าอันนี้เป็นสูตรของเราเองนะคะการนึ่งนะคะเป็นไงคะโอ้เข้าโทรศัพท์โอ้นี่นะคะเดี๋ยวซูมก่อนเค้กช็อกโกแลตทั้งนั้นนะคะสุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราขออบอีกหน่อยนะคะเพื่อมันจะได้กรอบๆนะคะไม่มีแบบไม่มีหยดน้ำเลยนะคะเนียนมากเพราะเราเอาไปปั่นในเครื่องปั่นไฟฟ้ามานะคะได้แล้วนะคะเนียนมากนะคะสังเกตนะคะที่รอยแยกนะคะเนียนมากเนื้อเค้กเราเนียนมากนะคะแต่เราจะเอาไปอบอีกรอบนึงนะคะเพื่อให้มันแห้งนะคะอันนี้เราใช้วิธีการ